ัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับบุ๋มนะคะวันนี้นะคะบุ๋มก็จะมาอันบ็อกซ์ถุงช้อปปิ้งของบุ๋มนะคะเพื่อนๆจะบอกว่าบุ๋มนะคะเพิ่งได้ช้อปปิ้งเนี่ยที่พูม่ามาแบบสดๆร้อนๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะก่อนอื่นนะคะก็อยากขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมบุ๋มในวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะเป็นกำลังใจให้บุ๋มนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปหน้าค่ะค่ะขอเมาส์ก่อนนะคะว่าทำไมบุ๋มถึงไปช้อปปิ้งที่พูม่ามานะคะก็จะบอกว่าทางบริษัทที่บุ๋มทำงานอยู่นะคะบริษัทมือก็ได้ร่วมกับพูม่านะคะที่ให้ส่วนลดพนักงานถึง 40% เลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็บุ๋มนะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะเรื่องแบบนี้เราต้องใช้สิทธิ์ของเราให้คุ้มนะคะเพื่อนๆเราทำงานมาเหนื่อยนะคะเราต้องแบบบำบัดด้วยการช้อปปิ้ง จริงหรือเปล่าเราต้องใช้สิทธิ์ของเราให้คุ้มนะคะก็วันนี้นะคะผมก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆดูนะคะแชร์เทคนิคเนาะการซื้อของว่าเราชอบแบบไหนสไตล์ไหนเผื่อเป็นไอเดียหรือว่าเป็นช้อยให้เพื่อนๆตัดสินใจในการเลือกซื้อนะคะในปีที่แล้วนะคะบุ๋มก็ได้รองเท้านะคะจากทางพูม่าคอลแลบกับทางบริษัทเมิร์กนะคะก็เป็นรุ่น Limited Edition นะคะที่เขาทำแจกพนักงานเลยนะเพื่อนๆก็เดี๋ยวบุ๋มขึ้นรูปให้ดูนะคะก็จะบอกว่ารุ่นนี้บุ๋มก็ชอบมากๆเลยคือคอนเซปต์ของรองเท้านะคะก็ยังคงกับสไตล์ของพูม่านะคะที่เป็นแบบเอกลักษณ์เนาะแล้วก็สีรองเท้านะคะก็เป็นสีฟ้าซึ่งเป็นสีประจำบริษัทนั่นเองค่ะสำหรับโปรโมชั่นนะคะที่ลดราคานะคะที่พูม่าเนี่ยก็จะมีทั้งเสื้อรองเท้าเสื้อกีฬานะคะหรือว่าเสื้อยืดอะไรอย่างนี้เนาะหมวกอะไรอย่างนี้เยอะมากเลยเพื่อนๆแต่ว่าแล้วแต่รายการนะคะที่จะเข้าร่วมในส่วนลดครั้งนี้เนาะก็เทคนิคของบุ๋มนะคะว่าเราสนใจอันไหนเราก็สามารถให้น้องพนักงานเนี่ยเข้าไปเช็คได้เลยนะว่าสินค้าที่เราสนใจเนี่ยเข้าร่วมรายการส่วนลดหรือเปล่าค่ะแต่ว่าโปรโมชั่นนะคะที่พูม่าเนี่ยในเว็บไซต์นะคนทั่วไปก็สามารถซื้อได้แต่ว่าส่วนลดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับรายการสินค้าอาจจะลด 10% 20% 25% นะคะก็ยังไงเพื่อนๆลองดูนะค่ะทีนี้เราก็จะมาอันบ็อกซ์ถุงช้อปปิ้งกันนะคะว่าบุ๋มได้อะไรมาเริ่มเลยนะเริ่มจากถุงแรกเลยนะคะที่บุ๋มได้เรามาอันบ็อกซ์พร้อมๆกันเลยนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับบุ๋มนะคะบุ๋มจะบอกว่าบุ๋มได้หมวกของพูม่ามานะคะตัวนี้ก็เป็นแบบว่าใบสีชมพูเลยนะเพื่อนๆโลโก้นะคะก็จะเป็นพูม่าเลยเนาะโชว์แบรนด์ซึ่งสีชมพูเนี่ยบุ๋มชอบมากก็เลยถูกใจก็เลยเลือกเป็นหมวกใบนี้นะคะจะบอกว่าการที่เราซื้อหมวกนะคือบุ๋มได้ใช้ตลอดไม่ว่าจะแบบออกไปซื้อของวันไหนที่เราแบบว่าไม่สระผมอะไรเงี้ยผู้หญิงเนาะบางคนก็จะใส่หมวกอะไรอย่างนี้แล้วก็เวลาเราเดินทางไปต่างประเทศไปเที่ยวอะไรอย่างนี้นะเพื่อนๆก็แบบสามารถใส่ได้เพราะว่ากันแดดกันฝนนะเพื่อนๆแล้วก็รู้สึกว่าใส่แล้วมันแบบดูน่ารักดีค่ะค่าหมวกนะราคา600บาทก็ลดไป 40% เลยนะคะชิ้นถัดไปนะคะที่บุ๋มได้นะเพื่อนๆก็จะเป็นเสื้อยืดนะคะบุ๋มเลือกเป็นเสื้อยืดตัวแบรนด์ของพูม่านะคะเพื่อนๆก็จะมีโลโก้ตรงนี้เนาะแล้วก็ข้างหลังนะคะก็จะเป็นแบรนด์ของพูม่าค่ะก็ตัวนี้นะคะเราเลือกเป็นทรงโอเวอร์ไซส์หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทรนด์การแต่งตัวของผู้หญิงนะคะก็คือการใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์กับกระโปรงนะก็แบบน่ารักมากๆเลยค่ะตัวนี้นะคะราคา 1,300 บาทค่ะก็ลดไป 40% ค่ะไซส์นะคะก็จะเป็นได้ตัวนี้มาตัวนี้ก็แบบน่ารักมากๆเลยเพื่อนๆก็เป็นแบบเสื้อออกกำลังกายนะคะก็บอกว่าผ้านี่แบบดีมากเลยเพื่อนๆตัวนี้ค่ะก็เวลาแบบ
ไปออกกำลังกายไปฟิตเนสอะไรอย่างนี้เนาะเราใส่สปอร์ตบาร์แล้วก็ใส่อันนี้ทับเข้าไปนะคะเพื่อความมั่นใจตอนนี้บุ๋มได้มาในราคาคือตามป้ายมัน 1,300 บาทนะคะก็ลดไป 40%ไปนะคะก็ได้มาเป็นหมวกอีกแล้วนะคะเพื่อนๆทรงนี้นะคะก็แบบสีแบบว่าเข้ากับชุดเลยนะอันนี้ก็แบบน่ารักมากๆเลยนี่นะคะก็เป็นหมวกที่พี่โจ้เลือกนะคะเพื่อนๆก็ตอนนี้ก็ราคา700บาทนะก็ลดไป 40% อันนี้ก็คุ้มมากๆเลยนี่สีนี้ใส่แบบว่าเข้ากับทุกชุดได้เลยนะคะผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้ค่ะไปนะคะก็เป็นเสื้อยืดนะเพื่อนๆแต่อันนี้เป็นแบบสีขาวนะสีขาวนี้ก็คือแบบว่าใส่กับอะไรก็ได้นะวันสบายสบายชิลชิลคือสีขาวนี้เป็นสีที่แบบเบสิกนะคะเหมาะกับการแต่งตัวแบบใส่ได้ทุกประเภทเลยนะเพื่อนๆก็แมทกับยีนก็แบบดูน่ารักดูเก๋ไปอีกแบบนึงเลยนะคะและถุงสุดท้ายนะคะภูมิใจนำเสนอสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะที่เราชอบก็น่าจะเป็นรองเท้านะคะตัวนี้ก็จะบอกว่าเพื่อนๆนะคะที่แบบว่ากำลังมองหารองเท้าอยู่นะคือแบบว่าก็ลองไปดูที่ช็อปนะคะก็มีให้เลือกนะก็แต่ละรุ่นนะคะเราก็ต้องให้พนักงานไปเช็คนะว่าแบบเข้าร่วมลดราคาหรือเปล่าแล้วชอบไหมถูกใจไหมลองใส่แล้วเราโอเคไหมมันแบบสบายเท้าหรือเปล่าอะไรงี้นะคะก็อยากให้เพื่อนๆลองไปลองที่ช็อปค่ะทีนี้เราก็จะมาอันบ็อกกันนะคะเปิดไหมนี่เลยเราได้มาเป็นรองเท้านะคะค่ะก็ชื่อรุ่น CA Pro Rugby นะคะเลือกมาเป็นสีเขียวนะเขียวตัดขาวบุ๋มมองว่าเดี๋ยวนี้นะคะรองเท้าผ้าใบเนี่ยหลายๆแบรนด์นะเขาจะเริ่มแบบว่าเล่นเป็นสีๆอะไรเงี้ยเพื่อมันให้ดูความสนุกสนานซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราจะเน้นแบบว่าพวกรองเท้าผ้าใบแบบสีพื้นๆสีขาวอะไรอย่างเนาะซึ่งเรามองว่ามันเหมาะกับทุกชุดแต่เรามองว่าการที่แบบว่าการนำสีพวกสีสีนะไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีดำสีเหลืองมาตัดนะคะสีแดงอะไรเงี้ยมันทำให้ลุคที่เราใส่เสื้อผ้าแล้วเราแต่งตัวออกมานะคะมันดูให้ความสนุกสนานนะคะเพื่อนๆก็ตัวนี้คู่นี้บุ๋มถูกใจมากๆเลยค่ะที่ได้มานะคะก็เป็นสีเขียวแล้วก็กับสีขาวนะนี่มีโลโก้ตรงนี้นะคะของช้อปปิ้งนะคะที่ช้อปปิ้งมาทั้งหมดนะคะบุ๋มก็ไปช้อปที่สาขาเซ็นทรัลเวิลด์นะคะก็จะบอกว่าน้องพนักงานนะคะดูแลเทคแคร์ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ให้คำแนะนำนะคะก็เพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากช้อปปิ้งนะก็แนะนำสาขาเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะการที่แบบว่าพนักงานของเมิร์กนะคะเวลาเราไปใช้สิทธิ์เนาะหลังจากการชำระเงินนะคะก็จะมีการลงทะเบียนนะคะลงชื่อแล้วก็ใส่เบอร์โทรนะคะแล้วก็เขาก็จะขออีเมลที่เราได้รับจากทางแอดมินนะคะเพื่อกรอกโค้ดของทางบริษัทเพื่อเป็นส่วนลด 40% ค่ะก็ลองดูนะคะสำหรับเพื่อนๆที่แบบว่าแพลนอยู่แล้วว่าอยากได้รองเท้าหรือว่าชุดกีฬาออกกำลังกายอะไรนี้นะก็ลองไปใช้สิทธิ์กันนะคะค่ะสำหรับเพื่อนๆคนอื่นๆนะคะก็ลองดูบุ๋มมองว่าการช้อปปิ้งอะไรอย่างนี้เนาะที่ทำให้เราแบบว่ามีความพอใจกับของที่เราซื้อมาแล้วก็ความคุ้มค่านะอีกสิ่งสำคัญนะคะก็คือส่วนลดค่ะก็เป็นคนนึงนะคะที่แบบว่าอยากได้อะไรอะไรเนี่ยแต่บางทีเราก็รอแบบว่า
ให้แต่ละแบรนด์เขาจัดโปรโมชั่นลดราคาเนาะก็พูดถึงแบรนด์อื่นยกตัวอย่างเช่นพวก H&M Zara อะไรอย่างเงี้ยคือราคาปกติเราจะแบบไม่ได้ซื้อนะเราจะรอแบบว่าช่วง Mid Year Sale หรือว่าพวก Black Friday นะ1แถม1นี่แบบคุ้มมากหลายๆแบรนด์เลยที่แบบ Black Friday คือเราจะลิสต์ไว้เลยเราจะรู้แล้วแบบว่าเฮ้ยช่วงนี้Black Friday ต้องจัดแล้วแหละคุ้มกว่าที่เราไปซื้อแบบราคาเต็มอะไรอย่างงี้นะคะค่ะคลิปนี้นะคะก็หวังว่าเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้ามารับชมบุ๋มนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะและเป็นกำลังใจให้บุ๋มด้วยนะคะเพื่อบุ๋มจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปให้เพื่อนๆดูนะอย่าลืมกด Subscribe นะและเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ